สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน AP ทุกคนนะคะวันนี้รีวิวเร่งด่วน G นะคะตามคำขอแซงคิวก่อนเลยแล้วกันนะคะวันนี้ก็เลยมาเพื่อนเพื่อนอยากดูชั้นน้ำหอมข้างหลังที่เราติดค้างกันไว้ด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าตรงนี้นะคะบอกก่อนว่าเป็นของคุณผู้ชายนะคะก็จะมีบางตัวที่ AP ใช้ร่วมกับคุณสานะคะตัวแรกตรงนี้เห็นอย่างนี้ก็นะคลาสสิกของเขาชอมพอนะคะก็คือไซส์มาตรฐานแล้วก็อันนี้รู้สึกจะเป็นไซส์ที่มาในบ็อกเซตกล่องเหล็กกลมๆ ก็คือเป็นลิมิเต็ดอะไรอย่างนี้ชอบกล่องก็เลยซื้อไซส์จิ๋วมาด้วยส่วนข้างๆตรงนี้เป็นของโบโลนะคะก็กลิ่นเนี้ยค่ะน้ำหอมเราก็จะอธิบายกลิ่นยากนิดนึงเนาะซึ่งเพื่อนๆก็ต้องดูจากภาพเอาเป็นประกอบแล้วกันชอบหรืออยากลองยังไงก็ต้องเทสที่เคาน์เตอร์ได้นะคะส่วนตรงนี้ข้างหลังเป็นอิเซมิยาเกะอันนี้เป็นตัวที่เป็นลิมิเต็ดที่ออกช่วงซัมเมอร์นะคะคู่กับคุณผู้หญิงตัวนี้อันนี้ของคุณผู้หญิงกลิ่นก็จะซัมเมอร์หอมซัมเมอร์สบายสบายฉีดได้บ่อยๆส่วนตัวนี้ก็เป็นอิเซมิยาเกะเหมือนกันยูซูก็คือกลิ่นที่จะออกแบบเฟรชสดใสแฮปปี้คุณผู้ชายชอบก็เลยจัดมานะส่วนตัวนี้เป็นอิเซมิยาเกะเหมือนกันค่ะซึ่งเป็นตัวดั้งเดิมต้นฉบับคือนึกถึงอิเซก็คือนึกถึงกลิ่นนี้เลยคือใช้ดีรู้สึกว่าทั้งชีวิตจะใช้มาประมาณ 6-7 ขวดแล้วอะไรประมาณอย่างนี้เนาะต่อมาข้างหน้าตรงนี้นะคะอันนี้เป็น Hermes ที่รู้สึกจะซื้อคือไม่เข้าใจคุณสามีซื้อคือเขาดมชอบก็คงชอบอะไรอย่างเงี้ยแหละก็ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าคงชอบกลิ่นอื่นมากกว่าต่อมาด้านข้างตรงนี้เป็นเบอร์เบอรี่นะคะก็ของคุณผู้ชายกลิ่นจะออกเฟรชอันนี้ก็ชอบเหมือนกันด้วยนะคะส่วนตัวนี้เป็นอันนี้เป็นวิกตอเรียใช่ไหมคะวิกตอเรียซีเคทเป็นของวิกตอเรียซีเคทนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ส่วนตรงนี้ที่ต้องใช้กระดาษรองเพราะกลัวมันกลิ้งนะคะเป็นอะไรนะเบเกอรี่ตัวนี้นะคะหอมเหมือนกันความจริงสีคลาสสิกเขาก็หอมนะสีดำใช่ไหมอันนี้ว่าหอมอันนี้สีใหม่ให้กลิ่นใหม่อะไรไม่รู้ว่าช่วงนั้นหอมเหมือนกันต่อมาข้างๆก็เป็นชาแนลของคุณผู้ชายอันนี้ AP แอปใช้ด้วยนะคะชาแนลฝาเขาจะแบบเป็นแม่เหล็กน่ารักด้านหลังตรงนี้เป็นโปโลที่คุณผู้ชายเขาชอบตั้งแต่เด็กๆคือก็เลยเป็นแบบฝังใจอ่ะขอให้มีก็ยังดีก็เลยไปจัดมาให้ใหม่นะคะส่วนตัวนี้เป็นเบอร์เบอรี่หรือเปล่าเบอร์เบอรี่นะคะของคุณผู้ชายเหมือนกันตัวนี้ไม่มีอะไรบอกเบอร์เบอรี่นะคะส่วนอันนี้เป็นของลาคอสนะคะเอสเซนต์นี่รุ่นเอสเซนต์รุ่นกลิ่นเอสเซนต์ป่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นชาแนลใช้ดีมากแอบใช้ด้วยคือจะหมดแล้วเหมือนกันคือใครบอกหอมนะจอนที่จะขออ๋อมีพี่คนนึงนะคะบอกชอบกลิ่นนี้กลิ่นนี้น่าเสียตัวเป็นของชาแนลไปลองเทสกลิ่นที่เคาน์เตอร์ได้นะคะอันนี้หอมจริงอ๋อเหรอโอเคถัดมาข้างๆตรงนี้เป็นปลาด้านะคะก็เนี่ยแหละค่ะซื้อมาอย่างง่ายซื้อมาทำยอดหรือเปล่าอันนี้อีกอันสุดท้ายเป็นเบอร์เบอรี่สปอร์ตนะคะที่ตรงนี้เขาจะแถมริสแบนมาด้วยเนาะแอบเอาไปเล่นแหละก็เลยเนี่ยแหละค่ะทั้งหมดของคุณสามีอันนี้ของฉันไงนี่ของคุณสามีนะคะเดี๋ยวไปดูของของ AP บ้างดีกว่านะคะฟึ๊บปิดกล้องก่อนไม่ต้องเหลือขวดนึงที่คุณแม่ให้ตรงนี้นะคะเป
เป็นของ AP เองซึ่งใช้บ่อยพอสมควรทุกวันก็ว่าได้นะคะอันนี้รู้สึกว่าจะชอบมากใช้ทุกไซส์ทุกแบบมีทุกไซส์เลยในกล่องลิมิเต็ดโคโค่มัชโมเซลตัวนี้นะคะมีทั้งไซส์พกพาทั้งไซส์จริงไซส์มินิก็ใช้ทุกไซส์เดี๋ยวว่าจะไปซื้ ตัวรีฟิลเติมแบบพกพามาด้วยนะคะส่วนสีเขียวตรงนี้เป็นสเปรย์ฉีดผมกลิ่นก็กลิ่นชาแนลตัวสีเขียวนี้เลยนะคะอันนี้เป็นชาแนลโคโค่นัวนะคะสีดำหอมเหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ชอบกลิ่นมัทโมเซลมากกว่านะคะส่วนตรงนี้เป็นโจมาโลนลอนดอนนะคะกลิ่นก็โอเคใช้ชอบอันนี้ต้องไปเฉพาะแบรนด์เนี้ยส่วนมากคนชอบไปมิกแอนด์แมทเองนะคะว่าตัวเองชอบกลิ่นไหนผสมกับกลิ่นไหนจะหอมนะคะตรงนี้ก็เป็น My Burberry ที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่ายังติดใจกับกลิ่นโคโค่มัทโมเซลอยู่นะคะก็มีพร้อมบอดี้สเปรย์แล้วก็น้ำหอมตัวนี้นะส่วนอีกอันนึงซึ่งได้เป็นของขวัญมานั่นแหละยังไม่ได้ใช้นะคะก็เป็นอาร์เมสตัวนี้เนาะเดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูดีกว่าข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาคริสตัลแบบสวยเป็นเหมือนแบบสตาร์วิงวิงอะไรอย่างนี้นะคะโอเคนี่คือทั้งหมดนะคะของAP แล้วก็คุณสามีตามคำขอแล้วนะคะถ้าชอบไม่ชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่อง Channel AP Apple ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ